ายผ้าตอนนั้นพบกับหมอหน้าแม่นๆค่ะวันนี้คุณหมอจะมานะคะชมวัดอะไรสิงินทรนะคะวัดอารามนะคะที่นี่ก็จะมีบรรยากาศนะคะวันนี้คนยังแน่นนะคะด้วยพุทธศาสนิกชนนะคะเนืองแน่นมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากด้านในก็จะมีพระนะคะหลวงพ่อนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้ามีโอกาสก็มากราบสักการะขอพรทางขึ้นนี้จะเป็นบันไดนาคราชนะคะมีความเชื่อว่าถ้าใครที่มานะคะขอโชคลาภนะคะก็ให้อธิษฐานจิตตรงบันไดนะคะแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาภตรงบันไดหน้านะคะก็จะนำโชคมาให้ท่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันนะคะท่านใดที่มีโอกาสก็มากราบสักการะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งนะคะริมแม่น้ำโขงนะคะเรามองไปตรงนี้เป็นริมแม่น้ำโขงประเทศลาวนะคะเชื่อมกับประเทศไทยนะคะด้านหลังนี้นะคะเราจะเห็นบรรยากาศนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งลาวค่ะก็วันนี้คุณหมอก็พามาชมบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่วิวสวยๆนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันนะคะเป็นบรรยากาศที่คนแน่นนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะประชาชนแน่นเลยตอนนี้คุณหมอก็พามาชมบรรยากาศนะคะเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษานะคะที่บรรยากาศนะคะดีมากเลยนะคะติดกับริมแม่น้ำโขงของด้านหลังวิวนะคะจากด้านหลังวัดนะคะบรรยากาศนี่ถือว่าเย็นสบายนะคะ
ติดริมแม่น้ำมีป่ามีเขานะคะก็พาแฟนๆมาชมนะคะก็จะมีบรรยากาศดีๆรีแลกซ์สบายๆนะคะสำหรับเทปวันนี้บันทึกเทปนะคะ